ป็นไงหายใจคล่องยังถ้าหายใจคล่องก็แปลว่าเข้าเส้นชัยแล้วใช่ไหมตีระฆังเป่านกหวีดปี๊ดเป็นไงได้เยอะไหมทีนี้รู้ไหมสิ่งที่ได้คืออะไรรู้ไหมผมกำลังหลอกท่านอยู่หรือเปล่ารู้ไหมที่พูดมันบอกผมกำลังหลอกท่านอยู่หลอกเรื่องอะไรหลอกเรื่องของยัดพลังงานที่บริสุทธิ์ผ่านเสียงเข้าหูมาสู่ใจท่านจำไม่ด้วยครับกุศโลบายชั้นสูงมากครับตรงนี้มองตรงด้วยผมหลอกท่าน สิ่งที่หลอกมาทั้งหมดจริงไหมที่ว่าเนี่ยเอาความจริงมาหลอกกันนี่แหละครับแล้วพูดแต่ความจริงเอาความจริงมาหลอกกันแล้วก็ได้ของจริงไปด้วยทีนี้เสียงกระมังตกชั้นที่สูงเนี่ยครับนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงลุงออกเข้าหูท่านสูดหายใจเข้าไปครับทีนี้ดับเบิ้ลเลยอลังการงานสร้างเลยแบบซูเปอร์ชาร์จเลยนี่แหละคือการสร้างพลังงานให้กับตัวเองเพื่อป้องกันกับสิ่งเหล่านั้นโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์จำแม่นๆครับนี่แหละคือความสามารถลุงหงอกจำไว้ด้วยครับ นี่แหละคือปัญญาลุงหงอกเอามันอย่างนี้เลยไม่มีใครยกมันซะเองให้ มันชัดๆงี้แหละไม่กลัวทำไมของจริงแท้จบเนาะเอาล่ะทีนี้ก็ไปถึงเรื่องของนานเล่นๆเดี๋ยวป้องกันโดยการงับอากาศใช้ได้ใช่ไหมครับป้องกันสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาจะเป็นความกดความดันความชื้นและความร้อนป้องกันความร้อนได้ด้วยนะจะบอกให้ทราบไว้คนเขาจะร้อนแสนร้อนเราไม่ร้อนกันแล้วกันไปมาก็ลุงออกไปนั่งตากแดดอยู่3เดือนบึงบอระเพ็ดคนก็ร้อนกันว่าลุงออกสบายเห็นไหมก็เพราะประสบการณ์ตรงเหล่านั้นก็มาช่วยตรงนี้ทีนี้นะครับไอ้ที่คำนี้มันสุดยอดมากเลยครับความร้อนสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มันร้อนความร้อนลึกซึ้งมากครับคำนี้ลึกซึ้งจริงๆด้วยอ่ะโอเคไหมครับความกดความดันความชื้นและความร้อนฟังดีๆภาษาลุงเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาอะไรด้วยใคร่ครวญนะครับคิดทวนเพราะฉะนั้นคนที่เก่งเรียนหนังสือเนี่ยไอ้พวกเก่งได้ไดมิกสแตติกเนี่ยโอ้ยหนีไปไกลจริงเก่งวิทยาศาสตร์หนีไปไกลอันนี้มันเรื่องของธรรมชาติล้วนๆเลยแหละครับนะกลุ่มวิทยาศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์จริงๆวิทยาศาสตร์คือศึกษาวิชาธรรมชาติศึกษาเรื่องธรรมชาติแต่ดันไม่รู้ธรรมชาติไปรู้ในสิ่งที่เขาว่าเศษมะละกากบอกให้กระแดนี่มันเหนือกว่าธรรมชาติไอ้โทษนี่มันเหนือกว่าวิทยาศาสตร์โอ้เยอะแยะเลยครับโอเคนะคลื่นก็ไม่สามารถมองเห็นได้ไหมครับนะมือถือมือถอยเนี่ยครับนะ V2K เนี่ยครับนะครับพอได้นะหวังว่าคงจะ get into นะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความรู้ทางโลกวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาทางด้านอะไรศึกษาเรื่องราวธรรมชาติแต่เข้าไม่ถึงธรรมชาติไม่รู้ธรรมชาติก็ไปตำหนิบุคคลที่นำเสนอเรื่องของธรรมชาติให้ฟังให้ได้พิจารณาอยู่เหล่านี้เป็นต้นนะมันธรรมชาติหมดพวกนี้ธรรมชาติหมดมาจากธรรมชาติล้วนๆนี่เอาว่ะเนี่ยนี่เห็นมั้ยกินธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเนี่ยกันอย่างมาเถียงไม่วิทยาศาสตร์หรือเปล่าเนี่ยธรรมชาติทั้งนั้นแหละตัวนี้ก็มาจากธรรมชาตินี่เห็นมั้ยเห็นมั้ยครับเจ
เห็นไหมครับทุกอย่างจะมาจากธรรมชาติหมดถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมชาติซะแม้แต่ตัวเราเองมันก็มาจากกฎเกณฑ์กติกาของธรรมชาติยังปฏิเสธธรรมชาติอยู่โอ้ยลุงหอกช่วยบ่ได้หรอกพ่อใหญ่ครับช่วยไม่ได้จริงๆครับเรื่องนี้นะครับอย่างนี้ก็เป็นตัวใครตัวใครก็แค่นั้นเองมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับนะลองใคร่ครวญดูก็แล้วนะ เพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาแซบเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ก็แล้วกันเนาะนั่นแหละ บางคนนี่เป็นครูบาอาจารย์สอนสามคนนะครับแต่มองไม่เห็นสิ่งที่มันนั่นเองสอนไปก็อย่างนั้นล่ะเดี๋ยวก็ล้มละลายวิชาที่สอนไปต่อไม่ได้นะจริงๆอะไรก็ตามที่มันผิดกฎธรรมชาติเนี่ยผมว่ามันจะไปต่อไม่ได้นะครับยุคสมัยนี้เป็นยุคที่สมควรอย่างยิ่งที่จะมารู้ในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินี่มีมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นโปรดได้ให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับมนุษย์เราก็คือเรื่องธรรมชาติถ้าไม่รู้จักธรรมชาติก็แปลว่าตัวเราจะไม่รู้จักตัวเรานั่นเองไม่รู้จักธรรมชาติโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้อยู่ในบรรยากาศของคำว่าว่าอะไรบรรยากาศของคำว่าธรรมชาตินะครับแล้วมันจะไปต่อได้นะครับคนไหนที่ปฏิเสธธรรมชาติคนนั้นก็รับกันเต็มๆกันแล้วกันใช่ไหมครับอากาศเป็นธรรมชาติแมนบอน้ำเป็นธรรมชาติใช่ไหมใช่ไหมแม้กระทั่งการเจริญเติบโตของเราขึ้นมาก็เป็นธรรมชาติหมดนะครับน่าเป็นหัวงอกหัวดำก็ล้วนแต่ธรรมชาติทั้งสิ้นอย่างเงี้ยอะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับไม่เห็นมันจะมีอะไรที่มันแปลกไปกว่านี้เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นน่าอ่ะก็หวังว่าคงจะพอไหวไปกันได้ประมาณนั้นโอเคนะ